ตอนนี้ก็พาคุณผู้ชมถึงจุดสูงสุดของมหาวิหารฟลอเรนซ์ดูเมดิเฟเรนเซ่กันแล้วนะคะข้างบนเนี่ยวิวสวยงามมากๆแต่ในสมัยก่อนความน่าทึ่งของที่นี่ก็คือเรื่องของสถาปัตยกรรมนั่นเองการจะสร้างตึกสร้างมหาวิหารที่มีโดมขนาดใหญ่แบบนี้โดยที่ไม่มีการใช้ไม้แบบค้ำยันเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่ากันว่าน่าทึ่งมากๆและไม่มีใครคิดว่าจะทำได้ในสมัยนั้นแต่สถาปนิก2คนวาซารีและซูคารีสามารถทำได้แล้วก็ทำสำเร็จค่ะคนก็เลยฮือฮามากและอยากจะมาที่นี่เพื่อมาดูความมหัศจรรย์กันแต่นอกจากนั้นค่ะการตกแต่งของมหาวิหารนี้มีความสวยงามความประณีตบรรจงมากถือได้ว่าเป็นต้นแบบของเรเนซองส์เลยก็ได้ค่ะก็ยิ่งทำให้คนเนี่ยอยากจะมาดูขึ้นไปอีกค่ะในปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวที่เขามากันนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมาชื่นชมความสวยงามทิวทัศน์มุมสูงของเมืองฟลอเรนซ์กันฟลอเรนซ์เนี่ยว่าไปก็เป็นจุดศูนย์กลางของแคว้นทัสคานีสมัยก่อนเป็นแคว้นของฝรั่งเศสจุดเด่นเลยก็คือการที่มีเทือกเขาเล็กๆน้อยๆนะคะลดหลั่นกันไปอยู่ทั่วทั้งเมืองค่ะมองไปเราก็จะเห็นว่ามีโซนที่เป็นเมืองโซนที่เป็นขุนเขาโซนที่มีต้นไม้ขึ้นนะคะมีสีสันที่สวยงามมากเลยค่ะเรียกได้ว่าขึ้นมาเนี่ยคุ้มมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมถึงจะเหนื่อยหน่อยในการหาซื้อตั๋วในการเข้าคิวแล้วก็กว่าจะขึ้นมาถึงนี้ได้ก็เหนื่อยใช่เล่นแต่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะสำหรับวิวที่สวยมากๆจริงๆตอนแรกเนี่ยว่าวิวในโพสการ์ดสวยแล้วขึ้นมาที่เนี่ยสวยกว่าเยอะเลยค่ะแล้วนะคะก็จะเจอกับจัตุรัสนี้ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางของเมืองแล้วดูแล้วมีชีวิตชีวามากๆค่ะนักท่องเที่ยวทุกคนแน่นอนมาฟลอเรนซ์ก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ค่ะก็มีนักท่องเที่ยวมากมายและชาวอิตาเลียนก็อยากมีส่วนร่วมกับพวกเราด้วยนะคะก็จะมีการเปิดร้านทั้งว่าจะเป็นร้านขายอาหารขายขนมเครื่องดื่มมีการขายโปสการ์ดของที่ระลึกมีวาดภาพเหมือนด้วยค่ะมีวาดภาพแลนด์สเคปภาพวิวสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีการแสดงเปิดหมวกด้วยนะคะคุณผู้ชมพอได้มาที่นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกว่าจัตุรัสแห่งนี้มันมีชีวิตชีวาจริงๆเลยมีความสุขมากๆกับการที่ได้มาที่นี่ค่ะสถานที่นี้ก็คือ Piazza della Signore นะคะเป็นจัตุรัสที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าในสมัยก่อนนั้นตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมของมันสมองเป็นศูนย์รวมของอำนาจและในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นที่ว่าการเมืองฟลอเรนซ์อีกด้วยค่ะซึ่งในสมัยก่อนนั้นคุณผู้ชมฟลอเรนซ์เป็นเมืองมหาอำนาจที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากๆในด้านของศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นมหานครของยุโรปเลยและในช่วงนึงเนี่ยก็ยังเป็นเมืองหลวงของอิตาลีด้วยค่ะเราจะได้ยินนะคะว่าจะมีคนดังๆที่มีชื่อเสียงจากฟลอเรนซ์ไม่ว่าจะเป็นลิโอนาร์โดดาวินชีไมเคิลแองเจโลดันเต้นะคะหรือแม้กระทั่งกาลิเลโอก็มาจากฟลอเรนซ์เหมือนกันนั่นแหละค่ะแสดงให้เห็นว่าฟลอเรนซ์เป็นเมืองแห่งวิทยาการจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะเมืองแห่งศิลปะนะคะตรงนี้ล่ะค่ะรัฐบาลของฟลอเรนซ์ก็ได้เล็งเห็นและอยากจะให้ผู้คนนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ได้มีส่วนร่วมได้เข้าใจถึงความรุ่งเรืองของเมืองฟลอเรนซ์ก็เลยได้มีการจัดนำเอารูปปั้นศิลปะต่างๆมาวางไว้รอบๆจัตุรัสนี้เลยค่ะเพื่อให้เขาได้เห็นได้ชมความรุ่งเรืองของฟลอเรนซ์แต่ว่ามีรูปปั้นหนึ่งคุณผู้ชมที่กูคิดว่าคนไทยเราเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะก็คือรูปปั้นของเดวิดที่สร้างขึ้นมาโดยไมเคิลแองเจโลค่ะตัวจริงเนี่ยอยู่ที่อะคาเดเมียการจะไปดูเนี่ยก็ใช้เวลานานแล้วก็มีราคาแพงด้วยแถมเข้าไปก็อาจจะถ่ายรูปไม่ได้ด้วยนะคะเขาก็เลยได้นำรูปปั้นเดวิดมาจำลองไว้ที่นี่รวมถึงรูปปั้นอื่นๆด้วยค่ะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาตื่นตาตื่นใจกับวิทยาการกับศิลปะของเมืองฟลอเรนซ์กันค่ะอ
อเร่เดินมาอีกไม่กี่ก้าวนะคะแป๊บเดียวเราก็มาถึงที่นี่ค่ะเมอร์กาโตนูโฮค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นตลาดที่มีของขายอยู่เยอะมากเลยนะท่องเที่ยวก็เยอะค่ะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมคะที่เข้ามาที่นี่กันเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะของพวกนี้เท่านั้นนะคะก็คือรูปปั้นนี้ด้วยค่ะอิลพอร์ซาลิโนค่ะหรือภาษาไทยเนี่ยแปลว่าลูกหมูตัวน้อยๆนะคะรูปปั้นนี้ค่ะเขามีความเชื่อว่าถ้าใครได้ถูจมูกน้องหมูแล้วก็เอาเหรียญใส่ไปในปากเนี่ยจะถือว่าโชคดีมากๆแล้วก็จะได้กลับมาที่ฟลอเรนซ์อีกครั้งนึงค่ะฟลอเรนซ์นั้นตามกายภาพนะคะจะมีแม่น้ำสายหลักอยู่สายหนึ่งชื่อว่าแม่น้ำอาโนค่ะซึ่งการจะทำให้สองฝั่งของฟลอเรนซ์เชื่อมต่อกันได้เนี่ยก็คือการสร้างสะพานค่ะเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีสะพานอยู่หลายแห่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดจริงๆเลยค่ะก็คือตรงนี้ค่ะพอนเต้เวคคิโอหรือว่าสะพานเวคคิโอค่ะในสมัยก่อนนั้นว่ากันว่าตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีจุดห่างระหว่าง2ฝั่งที่สั้นที่สุดผู้คนก็เลยนิยมใช้เส้นทางนี้แหละค่ะเป็นที่สัญจรไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านทั่วไปหรือว่าเป็นขุนนางเป็นผู้มีชนชั้นนะคะแต่ครั้นจะให้เหล่าขุนนางมาเดินกับชาวบ้านบนสะพานเหมือนกันเนี่ยในสมัยก่อนนั้นเขาก็ว่าไม่เหมาะนะคะเหล่าขุนนางเนี่ยก็เลยออกสตางค์ค่ะแล้วก็สร้างสะพานขึ้นมาอีกชั้นนึงเลยเพื่อให้ขุนนางนั้นสามารถเดินบนสะพานด้านบนได้และชาวบ้านก็สัญจรลงสะพานด้านล่างไปค่ะแต่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมด้วยความที่เป็นสถานที่ที่คึกคักมีผู้คนสัญจรตลอดเวลานะคะก็จะมีการขายของทั้งรวมทั้งการขายผักการขายเนื้อนานวันเข้าค่ะก็ต้องมีขยะตกลงไปในแม่น้ำส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาเหล่าขุนนางก็รู้สึกว่าไม่พอใจก็เลยออกกฎขึ้นมาค่ะว่าห้ามมีการค้าขายเนื้อสัตว์แล้วก็ผักผลไม้อย่างเด็ดขาดเลยค่ะถ้าจะขายนะคะก็ขายได้เป็นทองเงินเพชรหรือว่าเครื่องประดับต่างๆและกฎตรงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ในบริเวณนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นการขายของเป็นเพชรพลอยเป็นเครื่องประดับจิวเวลรี่ต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะเมืองที่น่าเที่ยวมากๆเลยแล้วก็อันที่จริงเนี่ยก็ยังมีอีกหลายที่มากที่กู๊ดเนี่ยอยากจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวด้วยกันแต่เสียดายมากเลยว่าเวลาของเราไม่พอจริงๆเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยก็ต้องพาคุณผู้ชมกลับมาที่อิตาลีให้ได้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันก็อยากให้คุณผู้ชมอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะหรือว่าถ้าใครมีสถานที่ที่อยากให้เราพาไปก็ลองพูดคุยกันได้ไม่แน่นะคะเราอาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกันก็ได้